กับเช่นเคยในช่วงข่าวไอทีนะครับหัวหน้าแผนกสินค้าของ Mac ได้เผยรวมในสัมภาษณ์ว่าลาบาของ MacBook Pro เป็นแนวทางที่ฉลาดช่วยขอบจอบางลงมีพื้นที่แสดงผลมากขึ้นนะครับ Apple ได้ทำให้หน้าจอสูงขึ้นอย่างเช่น MacBook Pro 16นิ้วที่ผู้ใช้จะได้พื้นที่ 16.0 ในแนวที่ของหน้าจอ 16.10 นิ้วโดย Apple ได้ยกหน้าจอขึ้นไปอีกโดยแถบเมนูไว้ชิดขอบบนซึ่งเป็นแนวทางที่ฉลาดเพื่อผู้ใช้มีพื้นที่แสดงเนื้อหาหน้าจอได้มากขึ้นได้อาจใช้งานแบบเต็มจอหรือ Full Screen ผู้ใช้อาจจะได้ใช้พื้นที่หน้าต่าง 16:10 แบบเต็มๆ Apple ระบุว่าขอบจอด้านซ้ายและขอบโปรรุ่นใหม่บางกว่าเดิมถึง 24% ซึ่งขอบจอห่างจากพื้นที่แสดงผลเพียง 3.5 มม.ส่วนด้านบนนั้นบางกว่าเดิม 60% ขอบจอห่างจากพื้นที่แสดงผลเพียง 3.5 มม.ส่วนด้านบนนะครับห่างมากกว่าเดิมถึง 60% ขอบหน้าจอจากพื้นที่แสดงผล 3.5 มม.เช่นกันซึ่งน้อยบาทเทียบไว้สับกล้องหน้าช่วยขอบจอบางลงได้มากส่วนงานจริงหากผู้ใช้ใช้งานหน้าต่างทั่วไปก็จะเห็นรอยบาดที่หน้าจอแบบ19:14:9แต่ถ้าใช้แอปพลิเคชันแอบเต็มจอหรือวิดีโอเต็มจอรอยบาดก็จะถูกกลืนแบบแถบดำด้านบนแบบ16:10ทำให้มีรอยบาดเองนะครับสวัสดีในช่วงข่าวไอทีห้องจดทะเบียนเท่านี้นะครับขอบคุณเจอตามการชมด้วยนะสวัสดีครับ